ูจริงกรอบจริงน้ำมันเหลือๆกันไปเลยนะคะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้การจะมาทำเมนูไข่เจียวหมูสับนะคะวิธีการทอดไข่เจียวให้ฟูกรอบแบบใจเย็นนะคะสูตรขัดใจแม่ค่ะการใช้ไข่ไก่นะคะ4ฟองค่ะแล้วเสร็จแล้วการจะใส่หมูบดค่ะหมูบดการจะใส่ประมาณ1ขีดนะคะการจะเพิ่มความหอมด้วยใบต้นหอมนะคะให้เพื่อนซอยๆเล็กๆแบบนี้เลยค่ะเนื่องด้วยลูกการชอบกินต้นหอมนะคะการก็จะใส่เข้าไปด้วยค่ะมาค่ะเรามาลงมือทำกันนะคะร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันไปนะคะเมนูแสนง่ายเนาะเจียวแบบใจเย็นๆเจียวแบบชิลๆสบายๆเนาะกับข้าวอยู่กับบ้านโอเคตอกไข่เลยค่ะปริมาณไข่มากน้อยก็ตามปริมาณสมาชิกอะเนาะนี่เลยค่ะตอกไข่นะคะตีไข่เลยค่ะไข่เจียวจะกรอบจะฟูแต่ไม่อมน้ำมันนี่แหละค่ะมันดีตรงนี้แหละค่ะที่ว่าไม่อมน้ำมันเนาะเราจะได้ไม่ต้องกินน้ำมันเข้าไปเยอะแล้วพอไข่เจียวถ้าเกิดเรากินน้ำมันไม่เยอะใช่ไหมมันก็จะไม่เลี่ยนแล้วก็สามารถกินได้มากขึ้นฮะและอร่อยมากขึ้นนี่ค่ะการจะปรุงรสนะคะการจะปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวค่ะซอสปรุงรสนะคะนี่ปรุงกันง่ายๆค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเราจะได้ริมรสรสชาติของไข่แบบเต็มๆกันไปเลยค่ะง่ายๆเนาะช่วงนี้นะเด็กๆอ่ะยังไม่เปิดเทอมสักทีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านนะคงแบบเมื่อไรจะเปิดนะเมื่อไรจะเปิดนะเฝ้ารอคอยและจดจ่อแต่ยิ่งช่วงนี้ด้วยนะถ้าเกิดเป็นแบบปกติอ่ะเนาะก็ต้องเตรียมแล้วแหละเตรียมเงินดับแรกเลยเตรียมซื้อเสื้อผ้าซื้อของอย่างเงี้ยซื้อกระเป๋ารองเท้าใหม่เนาะโอเคค่ะปีประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนใส่ต้นหอมเลยค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะคะอันนี้เพื่อนชอบเป็นพริกไทยป่นอันเนี้ยก็สามารถโรยลงไปได้เลยนี่เลยค่ะตีเข้ากันประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเราเอาไข่เจียวไปทอดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์เล่นๆกันดูนะคะทำไมถึงเรียกว่าไข่เจียวสูตรขัดใจแม่อันดับที่1เลยนะคะที่การลองคิดดูน่าจะเป็นน้ำมันจะใส่น้ำมันเยอะมากๆอันที่2น่าจะเป็นเรื่องของไฟเพราะว่าแม่แม่การก็เป็นแม่การก็สอนพอเวลาทอดไข่เจียวต้องไฟร้อนๆน้ำมันน้อยๆแต่สูตรนี้น้ำมันเยอะน้ำมันไม่ต้องร้อนนี่เลยค่ะการจะใส่ไข่ลงไปนะคะโดยที่ว่าน้ำมันยังไม่ร้อนนะคะการจะเทไข่ลงไปเลยค่ะหมดนี่เลยนะคะให้เพื่อนสังเกตน้ำมันไว้นะคะการใส่น้ำมันค่อนข้างเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันนะคะว่าการทอดไข่ออกมาแล้วเนี่ยน้ำมันจะยังคงเหลือเยอะปริมาณใกล้เคียงเหมือนที่การใส่ไปตอนที่แรกไหมไฟกันจะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะในการเจียวให้เพื่อนคอยสังเกตนะคะความรู้สึกอ่ะของไข่ตอนที่ว่าใส่ลงไปในน้ำมันยังไม่ร้อนอ่ะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกจากขอบด้านข้างก่อนเห็นไหมคะขอบเริ่มขยับกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเลยนะคะตรงกลางยังไม่มีผลอะไรนี่เลยค่ะแล้วก็ใจเย็นๆค่ะตั้งหน้าตั้งตารออย่างเดียวแล้วค่ะทีนี้นี่ค่ะมาช่วยกันลุ้นนะคะว่าการจะทอดออกมาได้เหมือนของต้นฉบับเขาที่เขาทำไว้ไหมแต่กลิ่นค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นลอยขึ้นมาเลยค่ะนี่เลยค่ะการจะรอให้แบบว่าให้เขามีความรู้สึกค่อยๆร้อนทีละนิดจากขอบไล่จากขอบไปจนถึงตรงกลางเลยนะคะซึ่งการก็อยากจะรู้อะว่ามันจะกรอบยังไงเนาะเพราะว่าปกติอ่ะเราทอดไข่เจียวอ่ะมันต้องน้ำมันร้อนๆแบบเดือดๆเลยเนาะแล้วก็ใส่ไข่ฟุ้งลงไปเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอเคคือมันกรอบแน่ๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันจะมีความกรอบไหมไฟอ่อนๆเลยนะคะไฟอ่อนเลยค่ะใช้ไฟอ่อนในการทอดเลยก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเจ้าของสูตรต้นฉบับเลยนะคะเอายอมรับเลยค่ะว่าเทคนิคของพี่เขาที่เขาทำออกมาคือดีมากๆนี่เลยค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนสามารถใช้น้ำมันตะล่อมแบบนี้ได้เนาะ
มันอดไม่ได้ไงจะให้ยืนเฉยๆรอมันก็ไม่ได้เราก็ต้องช่วยเขาสักหน่อยนึงอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพิ่มเริ่มร้อนแล้วเราก็เพิ่มไฟขึ้นมาอีกนิดนึงใช้ไฟตรงกลางนะคะกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะในการเจียวของทอดนะคะจะให้อร่อยหรือไม่อร่อยหรือให้ได้ตามความต้องการของเราอ่ะมันอยู่ที่ไฟจริงๆเลยนะคะเพื่อนนี่การขยับขึ้นมาเป็นไฟกลางแล้วนะคะไฟกลางยังก็ยังค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็มันเป็นหมูสับก็แหละกันว่าหมูสับอ่ะมันค่อนข้างจะสุกยากอ่ะเนาะมันก็ต้องใช้เวลาในการนี่เห็นไหมคะไข่เริ่มไอ้นี่แล้วนะคะเริ่มพองเริ่มฟูขึ้นมาจากขอบละแซะๆๆข้างบนเค้านิดนึงนะคะแทนครัวก็ติดกระทะโอเคค่ะไม่ติดกระทะนะคะนี่เลยค่ะลอยแล้วนะคะแอบๆดูได้นะด้านหลังเตรียมหรือยังได้หรือยังความเหลืองให้ได้ตามใจชอบหรือเพื่อนๆสังเกตดูได้เลยนะคะขอบๆเห็นไหมคะมันจะมีความเหลืองแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะทำการพลิกไข่กันนะคะกลิ่นสังเกตอีกตัวนึงคือกลิ่นจะหอมโชยขึ้นมาเลยค่ะถ้าของแบบได้เทียนค่ะก็จะทำการกลับนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะความฟูของไข่นะคะเห็นไหมลอยบนน้ำมันเลยค่ะโอ้ได้ผลค่ะได้ผลต้องขอบคุณสูตรต้นฉบับด้วยจริงๆเลยค่ะนี่นะคะทำออกมาแล้วการทำไปอ่ะเชื่อไหมการทำไปกันก็ลุ้นไปว่าเฮ้ยมันจะได้ไหมมันจะจริงไหมอะไรเงี้ยหลายคนมันสงสัยอ่ะมันคงเป็นเหมือนกันนะคือมันสงสัยอยู่ในใจมันก็ตั้งคำถามไปอ่ะเนาะเฮ้ยจะได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยทุกทีทุกครั้งเลยนะคะที่ทำกับข้าวกันจะลุ้นแบบนี้ตลอดเราไม่ใช่แบบเชฟอ่ะเนาะค่ะเลยทีนี้ก็ทำให้นี่เลยนะคะค่ะเรามาแอบแง้มดูนะคะว่ากรอบได้ดั่งใจเราหรือยังนะคะนี่เวลาเช็คสุกนะคะเพื่อนกดดูค่ะว่าไข่ตรงกลางเราสุกหรือยังโอเคเนี่ยค่ะถ้าไม่มีอะไรไหลย้อนกลับมานะคะก็แสดงว่าน่าจะสุกถึงข้างในแล้วค่ะทีนี้ก็จะเร่งให้มีความกรอบนะคะไฟกลางค่อนไปทางก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะลองแอบดูก่อนนี่ค่ะความเหลืองความกรอบเอาให้ได้ดั่งใจเราเลยนะคะแล้วน่าจะได้ที่ละโอเคค่ะเอาขึ้นเลยนะคะก่อนจะขึ้นนะคะเพื่อนเราเสด็จน้ำมันหน่อยนี่เพื่อนๆดูน้ำมันนะคะน้ำมันค่อนข้างจะเหลือเยอะทีเดียวเลยค่ะเห็นไหมเห็นไข่ไหมคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะมันจะมีความฟูประมาณนี้นะคะน้ำมันที่เหลือนะคะนี่เลยค่ะเหลือเยอะทีเดียวเลยค่ะการก็อยากรู้นะว่าน้ำมันอ่ะมันจะไม่อมน้ำมันจริงไหมการก็ลองใส่น้ำมันให้เยอะเลยค่ะนี่เลยค่ะผลออกมานะคะล่องไปนิดเดียวเองค่ะกับตอนแรกนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนดินน้ำมันออกให้หมดเนาะที่ตัวไข่มันจะอมไม่อมน้ำมันเลยซะทีเดียวมันก็ไม่ได้อะเนาะเพราะมันเป็นของทอดยังไงมันก็ต้องมีติดขึ้นมาบ้างอะเนาะนี่เลยค่ะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับปริมาณที่น้อยเลยนะสำหรับกับไข่ที่มันฟูได้ขนาดนี้ค่ะน้ำมันนี่เราสามารถใช้ทอดปลาเค็มได้อีกรอบนึงเลยนะคะนี่เลยค่ะโอ้ภูมิใจมากเลยค่ะการก็ทำได้เหมือนกันพร้อมเสิร์ฟจ้าฟูจริงกรอบจริงน้ำมันเหลือๆกันไปเลยนะคะนี่เลยค่ะไข่เจียวหมูสับใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมซอยโรยๆนะคะ
ทอดไฟอ่อนๆก็สามารถทอดให้กรอบได้นะคะไข่มีความกรอบมีความหอมที่สำคัญไม่อมน้ำมันค่ะไม่กินน้ำมันปลื้มตรงนี้ละค่ะนะคะน้ำมันก็เหลือๆกันเลยค่ะเหลือๆอย่างที่เห็นเลยนะคะลองทำกันดูนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆนะคะมานำเสนอกันอีกค่ะคอยติดตามชมกันด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะ